AI ศัตรูภาคนี้นะคะเรียกว่าฉลาดมากๆและที่เจ็บปวดคือเปอร์เซ็นต์การโจมตีไม่เสถียรและออกไปทางมั่วค่ะเหมือนวัดดวงมากกว่าจะมาวัดสแตทกับค่าเปอร์เซ็นต์ตัวละครสำรองไม่เก่งพอและถึงเพิ่มความสามารถแล้วก็เก่งยากอยู่ดีเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงสารานุกรมเหล็กไหลรีวิวซูเปอร์โรบอทวอร์เอค่ะวันวางตลาด21กันยายน2001เกมบอยแอดวานซ์เอพอร์เทเบิลวันวางตลาด19มิถุนายน2008 PSP ซีรีส์แฮนด์ฮิลด์เกมบอยแอดวานซ์คิวาเมะชิคาคาริลินักโทอิเซกายภาคแรกที่ซูเปอร์โรบอทวอร์ทำลงให้กับเครื่องเกมมือถือของ Nintendo Game Boy Advance ต่อมาพอร์ตเกมนี้ลงบนเครื่องมือถือของ Sony PSP A มีความหมายถึง Advance เป็นชื่อรุ่นของ Game Boy ตัวใหม่ Storyปี 0xxx หลังโลกผ่านสงครามมามากมายแผนพัฒนาและฟื้นฟูก็เริ่มต้นขึ้นทั้งการสำรวจพื้นที่ใหม่ๆฟื้นฟูบรรยากาศโลกเยียวยาบาดแผลของสงครามและทำสัญญาสงบศึกแต่ระหว่างการเจรจาเกิดการสังหารตัวแทนผลการเจรจาไม่เป็นที่สำเร็จโลกเริ่มตึงเครียดอีกครั้งขณะที่อยู่ท่ามกลางความตึงเครียดศัตรูปริศนาก็เริ่มออกจู่โจมอีกครั้งลอนเบลก็ต้องเข้าร่วมสงครามโดยที่ยังไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้รุกรานสงครามที่ก่อจากโลกและเริ่มขยายออกไปจักรวาลไฟสงครามครั้งนี้รุนแรงกว่าที่คาดการไว้คาแรคเตอร์แอ็กเซลอันเมอร์แอ็กเซลเป็นกัปตันทีมหน่วยประมวลผลพิเศษชาโดว์มิลเลอร์ในโลกคู่ขนานต่อเมื่อเขาข้ามมิติทำให้เกิดสูญเสียความทรงจำความสามารถและทักษะนักบินของแอ็กเซลอยู่ในระดับท็อปของนักบินในกลุ่มออริจินอลคาแรคเตอร์ลาเมียเลิฟเลสแอนดรอยด์สาวในโครงการ W Series ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Shadow Miller ในโลกคู่ขนานภายใต้รหัส W1717บุคลิกเงียบเฉยเย็นชาและไม่มีความรู้สึกจนถูกเรียกว่าตุ๊กตาหลังจากข้ามมิติเธอไม่ชอบให้ใครเรียกชื่อเป็นหมายเลขจึงตั้งชื่อตนเองว่าลาเมียเลิฟเลสระบบการเลือกตัวละครในซูเปอร์โรบอทวอร์เอจะเป็นการกำหนดตัวละครหลักจากนั้นเลือกสายและเลือกหุ่นยนต์ซึ่งทั้งสองคนจะมีหุ่นยนต์คนละสองแบบต่างชนิดกันระหว่างแอสเซเวียกับลาเซนกิฟและกรณีที่เราเลือกคนใดคนหนึ่งอีกคนจะไปอยู่ฝั่งศัตรูแทนรีวิวถ้าถามว่าภาคไหนของซูเปอร์โรบอทวอร์ที่ยากที่สุดสำหรับเกาลัดก็ต้องยกให้เป็นภาคนี้ค่ะ Super Robot War A Portable ซึ่งภาคนี้นะคะเป็นการพอร์ตจากเกมภาคเดียวกันของเครื่อง GBA มาเป็น PSP ก่อนจะบ่นนะคะมาดูจุดดีของเกมนี้ก่อนค่ะอันดับแรกเนี่ยต้องยกให้เลยนะคะยูนิตเยอะและหลายรูปแบบมากหุ่นแปลกๆก็มีให้ใช้อย่างมินเนอร์วา Gator Kill
หรือกรุ๊ปของนอริสตัวนี้เก่งมากค่ะรวมไปถึงถ้าประสานเกมนี้ดีงามและเยอะมากระบบการเล่นในภาคนี้ไม่จุกจิกมากคืออัพหุ่นอัพยูนิตไปตามปกติแต่ระบบสกิลนักบินใช้เก็บมาใส่จากการทำลายยูนิตสำคัญของศัตรูและยังคงมีระบบเงื่อนไขการเป็นเพื่อนซึ่งจุกจิกมากๆและจะพลาดเอาง่ายๆโดยเฉพาะการเล่นในรอบแรก AI ศัตรูภาคนี้นะคะเรียกว่าฉลาดมากๆและที่เจ็บปวดคือเปอร์เซ็นต์การโจมตีไม่เสถียรและออกไปทางมั่วค่ะเหมือนวัดดวงมากกว่าจะมาวัดสแตทกับค่าเปอร์เซ็นต์ตัวละครสำรองไม่เก่งพอและถึงเพิ่มความสามารถแล้วก็เก่งยากอยู่ดีแถมหุ่นยนต์ทุกตัวเปราะมากองค์ประกอบของเกมออกมาดีแล้วแต่เสียตรงที่ความเสถียรในการเล่นและการบีบผู้เล่นให้ใช้เฉพาะหุ่นยนต์บางตัวมันทำให้ความสนุกลดลงไปแทนด้วยความเครียดจะกินแทนเพิ่มเติมที่กอลัดพูดไปนะคะจะเป็นของ PSP ค่ะแต่ถ้าเป็นระดับของเกมบอยเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะจำนวนฉาก39ฉากจำนวนซีรีส์22ซีรีส์ความยาก10เต็ม10ความสนุก7เต็ม10สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ